Podcast รีวิวชวนฟังก่อนใครกับไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ชวนคุยเบื้องลึกเบื้องหลังรายการพอดแคสต์จากไทย PBS และชวนติดตามหลากหลายช่องทางฟังกันได้ทุกที่ทุกเวลาพอดแคสต์รีวิวทุกวันจันทร์เวลา 10:05 น.ทางแฟนเพจ Facebook ไทย PBS Podcastสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการพอดแคสต์รีวิวสัปดาห์นี้พบกับมิวอัยดาสนศรีเช่นเคยนะคะเราเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์เวลา 10:05 น.แบบนี้ทางแฟนเพจ Facebook ของ Thai PBS Podcast รวมไปถึง YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast ค่ะที่เราจะนำพอดแคสต์ที่น่าสนใจเนี่ยมารีวิวให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ติดตามกันส่วนวันนี้มีอะไรบ้างนั้นไปฟังค่ะประเด็นในรายการวันนี้ Gen Z and Classical Music ชวนมาลิ้มรสของดนตรีในรูปแบบใหม่ที่ไม่เพียงแค่ฟังอย่างเดียวแต่เป็นเพลงคลาสสิกที่กินได้โรงหมอทำไมห้องแอร์จึงเป็นเหตุของการติดเชื้อทางเดินหายใจมัมแอนด์เมาส์ชวนคุณพ่อคุณแม่มาป้องกันและรับมือการตั้งท้องอย่างไรให้ลูกห่างไกลจากโรคจิตเวชเด็กและสุดท้ายนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชวนฟังประสบการณ์หางานในยุคโควิด -19 กับหล่อยของลองเล่าเริ่มต้นกันที่รายการ Gen Z and Classical Music ค่ะเราจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านไปเปิดประสบการณ์การรับฟังหรือว่าการเสพดนตรีในรูปแบบใหม่ที่ไม่ได้ใช้แค่หูฟังอีกต่อไปโดยนพกร เอื้อสิรินุเคราะห์นักดนตรีผู้ที่จะทำให้คุณนั้นได้ใช้ประสาทสัมผัสในการรับรสกับดนตรีคลาสสิกแนะนำว่าถ้าเกิดใครฟังตอนนี้นะคะควรจะต้องมีของกินติดเอาไว้ด้วยเพราะไม่อย่างนั้นคุณจะฟังแล้วคุณจะหิวไปด้วยค่ะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่องตัวเพลงกันบ้างตัวเพลงที่เป็น Final Product ของโปรเจกต์นี้มีชื่อว่า Taste Me ตัวเพลงเนี่ยแต่งสำหรับกีตาร์แล้วก็อาหารโดยจะแบ่งเป็น4ท่อนตามชื่อรสเลยครับSalty, Sweet, Sour แล้วก็ Bitter แล้วก็เพลงเนี่ยจะเป็นกึ่ง Theater Performance อยู่ด้วยคือผมต้องทำการแสดงทำการกินระหว่างเล่นไปด้วยโดยวันนี้ก็ได้เอาเพลงนี้มาให้คุณผู้ฟังได้ลองฟังดูด้วยเพลงเนี้ยผมได้เอามาแค่ท่อนเดียวสั้นๆแล้วกันเพราะว่าเมื่องั้นเพลงเต็มๆจริงๆมัน20นาทีให้ท่านผู้ฟังได้ไปดูในมีใน YouTube นี่ใช่ไหมคะมีใน YouTube ครับให้ไปดูด้วยแล้วก็เตรียม4อย่างนี้มาด้วยดีกว่าแต่ว่าวันนี้ที่เราจะได้ฟังกันเป็นท่อนไหนเป็นท่อนแรกครับเซาที่ก็เตรียมเลรถออริจินัลกันได้เลยนะคะตอนนี้ใช่ครับ โอเคงั้นเดี๋ยวไปลองฟังกันได้เลยค่ะอย่าลืมไปติดตามกับ Gen Z and Classical Music นะคะว่าการรับรสในการฟังดนตรีเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรค่ะต่อกันที่รายการโรงหมอนะคะสำหรับประเด็นเรื่องของการที่ทำไมการที่เราอยู่ในห้องแอร์จึงเป็นสาเหตุของการเกิดการติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจซึ่งแน่นอนว่าสภาพอากาศเมืองไทยบ้านเราเนี่ยร้อนมากๆนะคะแล้วก็การอยู่ในห้องแอร์เนี่ยคงจะเป็นวิธีการผ่อนคลายที่ดีที่สุดซึ่งการได้อยู่ในห้องแอร์เป็นเวลานานๆนะคะก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้โดยเฉพาะการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจากไวรัสแบคทีเรียหรือว่าฝุ่นหรือจากเครื่องปรับอากาศที่อาจจะไม่ได้ทำความสะอาดเป็นประจำอย่างเช่นการเป็นไข้ไม่สบายจากร่างกายของเราที่ปรับตัวไม่ทันเวลาที่เราเดินเข้าออกระหว่างห้องที่มีอากาศเย็นหรือว่าอากาศร้อนการติดเชื้อบริเวณเยื่อบุโพรงจมูกเนื่องจากจมูกแห้งไม่มีเยื่อเมือกในการป้องกันเชื้อโรคหรือการติดเชื้อจากคนอื่นที่เป็นโรคต่างๆเพราะว่าอากาศในห้องแอร์เนี่ยถ่ายเทไม่สะดวก จะเป็นอย่างไรลองไปติดตามจากรายการโรงหมอค่ะคนปัจจุบันนี้ป่วยง่ายเจ็บนู่นป่วยบ่อยติดเชื้อง่ายสาเหตุมันมาจากเครื่องปรับอากาศที่ทำงานที่บ้านในรถยนต์ตามโรงแรมหรือห้างสรรพสินค้าหรือเปล่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียสุขภาพเมื่อเราอยู่ในห้องแอร์ก็คือความไม่สะอาดถูกสุขอนามัยของเครื่องปรับอากาศเขาจะสะสมทั้งฝุ่นแล้วก็เชื้อโรคแอร์ที่ไม่สะอาดแอร์ที่ไม่เคยล้างเนี่ยจะมีความชื้นนะคะทั้งตัวเครื่องแล้วก็ท่อของเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะเป็นที่เจริญเติบโตของเชื้อโรคทั้งแบคทีเรียไวรัสเชื้อรารวมถึงฝุ่นละอองต่างๆนะคะพอเปิดใช้งานปุ๊บเนี่ยเราก็รับสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเข้าตัวเราโรคที่ควรระวังนะอันที่หนึ่งการระคายเคืองของเยื่อบุจมูกเนี่ยคือแล้วแต่บางคนนะคือที่เข้าออกห้องแอร์นะขณะที่สภาพภายในห้องแอร์เย็นสบายเนี่ยภายนอกนี่ร้อนระอุเลยการเดินเข้าออกห้องแอร์ก็จะมีการสลับอุณหภูมิจากเย็นไปร้อนจากร้อนไปเย็นอะไรแบบนี้ก็จะเสี่ยงจะทำให้ไม่สบายนะคะทำให้เยื่อบุจมูกเนี่ยเกิดการระคายเคืองมีน้ำมูกคัดจมูกแสบจมูกเนื่องด้วยอากาศที่เปลี่ยนแปลงภายในกับภายนอกแบบฉับพลันอันนี้ไม่รวมคนภูมิแพ้นะยังไม่ได้พูดถึงภูมิแพ้นะคราวนี้โรคที่2ก็เป็นโรคติดเชื้อทางเดินหายใจแอร์ที่มีอายุการใช้งานนานๆหรือว่าไม่ได้รับการดูแลซ่อมแซมไม่ได้รับการ maintenance เนี่ยก็จะเป็นแหล่งรวมของแบคทีเรียเชื้อราฝุ่นละอองพอเราเปิดแอร์ทีนึงเนี่ยเชื้อก็จะแพร่กระจายไปทั่วแล้วเราก็หายใจเอาเชื้อโรคเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายก็คือในโพรงจมูกเราเนี่ยคุณผู้ฟังนึกตามมีเส้นเลือดทั้งขนาดเล็กแล้วก็ผนังบางเป็นจำนวนมากเส้นเลือดเหล่านี้เนี่ยจะปรับอากาศที่เย็นหรือแห้งจากภายนอกเนี่ยให้ความอบอุ่นความชื้นให้เหมาะกับอุณหภูมิของร่างกายในสภาพที่ค่อนข้างเย็นเนี่ยในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า25องศาเซลล์ต่างๆเช่นเซลล์เยื่อบุโพรงจมูกคอหลอดลมจะแห้งกว่าปกติทำให้ไม่มีเมือกมาป้องกันเซลล์จากเชื้อโรคคุณผู้ฟังนึกออกนะตอนเรียนสุขศึกษาเด็กๆอ่ะตามเยื่อบุของจมูกคอหลอดลมเนี่ยมันจะสร้างเขาเรียกมิวคัสออกมาคลุมไอ้เยื่อบุทั้งหลายเนี่ยแต่ครั้งนี้ถ้ามันเยื่อบุมันแห้งผิดปกติเนี่ยเชื้อโรคทั้งแบคทีเรียไวรัสอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะเข้าไปตามเซลล์เยื่อบุต่างๆได้เพราะว่าไม่มีเมือกมาป้องกันเซลล์จากเชื้อโรคเรื่องที่3ที่ทำให้ติดเชื้อก็คือผู้ร่วมงานนี่แหละที่มีการติดเชื้อทางเดินหายใจเป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าอันนี้แล้วแต่นะบางคนก็หยุดงานบางคนไม่หยุดงานแต่ว่าอย่างวัณโรคอีสุกอีใสหัดเยอรมันพวกนี้ก็อาจจะต้องหยุดงานอยู่แล้วพวกนี้พออยู่ในพื้นที่ปิดอากาศถ่ายเทไม่สะดวกเนี่ยก็จะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายอันนี้คือแฟกเตอร์หลายๆอย่างที่รวมกันว่าอยู่ในห้องแอร์แล้วทำไมติดเชื้อทางเดินหายใจได้มากกว่าปกตินอกจากโรคระบบทางเดินหายใจที่เกิดขึ้นได้แล้วยังมีโรคอื่นๆที่สามารถเกิดขึ้นได้จากการที่เราอยู่ในห้องแอร์เป็นเวลานานนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านสามารถไปติดตามรับฟังกันยาวๆได้ที่รายการโรงหมอทาง www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายนนี้ค่ะนอกจากนี้โรงหมอยังมีประเด็นอื่นๆให้ได้ติดตามกันด้วยไปฟังค่ะนอกจากเรื่องโรคที่เกิดจากห้องแอร์ยิ่งอยู่นานยิ่งป่วยนะคะก็มีเรื่องของการขับรถทางไกลอาหารชนิดใดที่ควรหลีกเลี่ยงและก็ยังมีเรื่องของกระดูกหักล้าการหักของกระดูกที่เกิดจากการใช้งานซ้ำๆออกกำลังกายหนักมากทำให้กล้ามเนื้ออ่อนล้านั่นเองและนอกจากนี้สำหรับสุขภาพดวงตาของเรากับโรคตาต้อที่เป็นกันเยอะโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะคะเราลองมาติดตามกันดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างและนอกจากนี้ยังมีเรื่องของอาการที่บอกว่าเราไม่มี EQ จะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันในรายการโรงหมอค่ะต่อกันที่รายการ Mom and Mouth ค่ะเราจะมาติดตามกับประเด็นเรื่องของการตั้งท้องอย่างไรให้ลูกห่างไกลจากโรคจิตเวชเด็กนั่นเองโรคจิตเวชคือกลุ่มอาการที่แสดงออกถึงความผิดปกติทางวุฒิปัญญาการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์พฤติกรรมที่สะท้อนถึงความผิดปกติซึ่งจะส่งผลต่อพัฒนาการทำให้เด็กมีปัญหาในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะ ซึ่งก็แบ่งออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันอย่างเช่นกลุ่มที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการกลุ่มที่มีปัญหาทางพฤติกรรมและกลุ่มที่มีปัญหาทางอารมณ์โดยพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงโรคนี้เนี่ยบางอย่างก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติค่ะอย่างเช่นการชอบถอนหรือว่าดึงผมของตัวเองดังนั้นโรคจิตเวชในเด็กนะคะจึงไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยอยากจะชวนคุณพ่อคุณแม่มาเรียนรู้วิธีการรับมือกับโรคนี้ในรายการ Mom and Mouth ค่ะในโรคจิตเวชไม่ว่าจะเป็นในเด็กหรือผู้ใหญ่นะครับมันก็จะเป็นกลุ่มอาการนะครับที่แสดงออกถึงความผิดปกติทางพุทธิปัญญาการควบคุมการแสดงออกทางอารมณ์พฤติกรรมที่สะท้อนถึงความผิดปกตินะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยกระบวนการที่บ่งบอกถึงความผิดปกติเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อพัฒนาการทำให้เด็กที่เกิดมาเนี่ยมีความบกพร่องในการใช้ชีวิตในการเรียนหนังสือหรือว่าในการที่จะสื่อสารกับคนรอบข้างในชีวิตประจำวันครับมีเรื่องของปัญญามีเรื่องของอารมณ์มีเรื่องของพัฒนาการแล้วก็ส่งผลต่อพฤติกรรมของเขาที่อาจารย์บอกเราเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ขาโรคจิตเวชในเด็กคุณแม่ๆหลายคนฟังอาจจะนึกไม่ออกมันคือโรคอะไรอาจารย์ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ครับโรคจิตเวชในเด็กและวัยรุ่นนะครับก็คือถ้าจะแบ่งตามเกณฑ์ง่ายๆให้เข้าใจได้ง่ายเนี่ยผมก็จะขออนุญาตแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ่นะครับกลุ่มแรกก็จะเป็นกลุ่มที่มีความบกพร่องทางพัฒนาการนะครับจิตเวชกลุ่มนี้เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มที่เรียกว่าความบกพร่องทางสติปัญญาหรือว่าสมัยก่อนเราเรียกว่าชาวปัญญาบกพร่องหรือว่าปัญญาอ่อนนะครับในกลุ่มนี้ก็จะมีอีกนะครับก็คือกลุ่มของออทิซึมหรือว่าที่เรียกว่าออทิสติกนะครับก็คือกลุ่มที่มีความบกพร่องทางด้านสังคมการสื่อความหมายและก็มีพฤติกรรมซ้ำๆนะครับและนอกจากนี้กลุ่มนี้เนี่ยก็ยังมีเรื่องของกลุ่มที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้รวมถึงกลุ่มที่มีปัญหาในเรื่องของการอึหรือว่าการฉี่ลดที่นอนนะครับส่วนการอึและการฉี่ลดที่นอนเนี่ยก็ต้องมีระยะเวลาของมันว่าใน1สัปดาห์เป็นมากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือกลุ่มที่1คือที่บกพร่องทางพัฒนาการแล้วเกิดอาการทางจิตเวชนะครับส่วนกลุ่มที่2จะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาทางพฤติกรรมนะครับกลุ่มนี้เนี่ยโอ้มีเยอะเลยครับคุณปาถ้าดูในปัจจุบันนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นกลุ่มโรคเด็กเกเรนะครับกลุ่มโรคดื้อหรือต่อต้านนะครับกลุ่มที่มีปัญหาชอบหยิบฉวยนะครับกลุ่มที่มีลักษณะหูหันพันแล่นกลุ่มที่ชอบจุดและเล่นไฟและสุดท้ายเป็นกลุ่มที่ชอบถอนและดึงผมตัวเองก็เนี่ยครับอยู่ในกลุ่มปัญหาพฤติกรรมนะครับส่วนอีกกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายที่จะพูดถึงคือกลุ่มที่มีปัญหาทางอารมณ์กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เกิดมาแล้วมีความผิดปกติบางอย่างถ้าไม่มีอารมณ์เศร้านะครับหรือมีความวิตกกังวลที่มากผิดปกตินะครับหรือมีลักษณะของอารมณ์แปรปรวนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะครับหรือบางคนแสดงออกในลักษณะย้ำคิดย้ำทำก็มีนะครับนี่คือ3กลุ่มหลักใหญ่ที่สามารถจะเข้าใจได้ง่ายคือกลุ่มที่มีปัญหาทางด้านพัฒนาการปัญหาทางด้านพฤติกรรมแล้วก็ปัญหาทางด้านอารมณ์ครับค่ะมันความรู้นะคะปลาได้ยินบ่อยมากในปัจจุบันนี้คือเรื่องของโรคสมาธิสั้นหรือเด็กที่เป็นสมาธิสั้นเด็กที่เป็นสมาธิสั้นเนี่ยอยู่ในกลุ่มของพฤติกรรมอันนี้ถูกไหมคะถูกแล้วครับคุณปลาครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านสามารถติดตามประเด็นนี้ได้นะคะกับไทย PBS Podcast ค่ะปิดท้ายรายการวันนี้กับผลงานของน้องๆ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์วิทยาลัยนวัตกรรมนะคะที่มีผลงานออกมาให้เราฟังผ่านโครงการปล่อยของลองเล่านั่นเองเป็นเรื่องราวที่ตอนนี้ก็น่าหนักใจสำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่อาจจะกำลังหางานกันอยู่นะคะน้องๆเลยมาชวนฟังประสบการณ์การหางานในยุคโควิด -19 ค่ะว่าพวกเขาจะสามารถทำอย่างไรได้บ้างเพื่อที่จะเข้าไปในองค์กรที่พวกเขาใฝ่ฝันได้ในยุคที่ตอนนี้อัตราการจ้างงานก็น้อยลงแล้วก็คนตกงานกันมากขึ้นติดตามกับรายการปล่อยของลองเล่าค่ะโอ้ยจะจบแล้วจะไปทำงานที่ไหนดีจริงแกยิ่งยุคนี้หางานอะไรก็ยากเครียดว่ะเฮ้ยสวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอเชิญพบกับรายการที่ให้สาระเกี่ยวกับแนวทางการใช้ชีวิตให้กับนักศึกษาจบใหม่ซึ่งจากเสียงที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่เมื่อต้นรายการนะครับเป็นเสียงของนักศึกษาที่กำลังใกล้จบและมีความกังวลเกี่ยวกับการหางานในยุคโควิดอย่างที่ทราบกันดีนะครับว่าในสถานการณ์ปัจจุบันเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ทำให้มีอัตราการว่างงานของนักศึกษาจบใหม่ที่ค่อนข้างสูง หรือจบแล้วจะทำอะไรต่อวันนี้ทางรายการของเราก็มีแขกรับเชิญที่เพิ่งจบจากรั้วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเริ่มต้นทำงานเกี่ยวกับการเปลี่ยนงานในยุคโควิดมาให้ทริคดีๆเกี่ยวกับการหางานและก็การปรับตัวในช่วงสถานการณ์แบบนี้นะครับขอต้อนรับคุณณัฐนันท์ วิภัคจิรานนท์เจ้าหน้าที่มูลนิธิรักไทยและที่ปรึกษาอุทยานการเรียนรู้นราธิวาสครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อกายณัฐนันท์ วิภัคจิรานนท์นะครับปัจจุบันนะครับเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่มูลนิธิรักไทยครับตัวกายเองนะครับจบการศึกษานะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคณะวิทยาลัยสหวิทยาการสาขาสังคมศาสตร์ครับด้วยอยากจะทราบว่าตอนที่พี่กายเริ่มหางานเนี่ยครับหางานยังไงครับแล้วก็ทำงานตอนนี้ทำงานที่ไหนครับตอนเริ่มแรกเนี่ยเริ่มจากการหางานครั้งแรกเนี่ยเนาะก็พอจบออกมาปุ๊บก็มาทำงานกับธุรกิจครอบครัวอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บเราก็อยากจะมีโอกาสได้เติบโตอยากไปทำตามความฝันของตัวเองบ้างก็เลยหางานจากเว็บไซต์ต่างๆอย่างเงี้ยเราก็ยื่นสมัครงานไปที่นึงเนาะนั่นก็คือสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยแล้วเราก็ได้เรียกเข้าไปสัมภาษณ์เราก็ไปสอบสัมภาษณ์เลยแล้วก็เราไม่มีประสบการณ์นะเนาะเขาก็สัมภาษณ์ไปสัมภาษณ์มาอย่างเงี้ยพอวันประกาศผลเนี่ยเราก็ได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าหน้าที่ของที่นั่นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โครงการเครือข่ายสัมพันธ์และบริหารโครงการพิเศษซึ่งตอนนั้นเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยเราต้องบอกว่าเราค่อนข้างมีความประหม่าเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีประสบการณ์เนาะแต่ว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยคือความมั่นใจเราคิดเสมอว่าเราต้องพรีเซนต์ตัวเองอะเหมือนตัวเราเองอ่ะเป็นสินค้าแล้วก็ต้องพรีเซนต์ให้เขาเห็นว่าจะทำยังไงให้เขาเลือกเราเนี่ยแล้วเขาคุ้มค่าที่จะจ้างเราเขาจ้างเรา100แต่เราทำให้เขาได้1,000อย่างเงี้ยอันเนี้ยคือเป็นสิ่งที่พี่พยายามจะพรีเซนต์ให้เขาเห็นนะคะชวนติดตามผลงานของน้องๆอีกหลากหลายประเด็นนะคะกับรายการปล่อยของลองเล่าที่จะออกอากาศในทุกๆวันจันทร์พุธและศุกร์เวลา 9:00 น.ทาง www.thaipbspodcast.com และแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ของเรานะคะมีประเด็นหลากหลายเลยค่ะคุณผู้ฟังชวนติดตามแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับพอดแคสเตอร์หน้าใหม่ที่เราพยายามที่จะปลุกปั้นผ่านโครงการปล่อยของลองเล่าด้วยนะคะและนอกจากนี้รายการอื่นๆที่เราได้แนะนำมาในวันนี้รวมไปถึงรายการที่น่าสนใจนะคะสามารถติดตามได้ผ่านช่องทางเหล่านี้ค่ะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังเราได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com อัปเดตรายการใหม่ได้ทุกวันผ่านหน้าเว็บไซต์รวมไปถึงรายการยอดนิยมในรอบสัปดาห์ที่คุณไม่ควรพลาดหรือคุณจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของเราก็ได้นะคะกับ Thai PBS Podcast ทั้งระบบ iOS และ Android และ Podcast ในช่องทางอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Apple Podcast Google Podcast Spotify SoundCloud Podbeanและ YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast อย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันได้เพื่อที่จะไม่พลาดรายการของเรานะคะและนอกจากนี้นะคะเรายังมีช่องทางออนไลน์อื่นๆที่ให้คุณได้ติดตามข่าวสารอีกด้วยไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter รวมไปถึง YouTube Channel ของ Thai PBS Podcast ชื่อเดียวกันเลยค่ะอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามกันด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารต่างๆนะคะสำหรับรายการพอดแคสต์รีวิวคุณสามารถติดตามได้ในสัปดาห์หน้าทุกวันจันทร์แบบนี้เวลา 10:05 น.ที่นี่เลยไทย PBS Podcast วันนี้หมดเวลาแล้วหมิว อัยยดา สนศรีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะอีกไม่นานนะคะเวลาที่เราโพสต์รูปภาพหรือว่าวิดีโอนั้นก็จะไม่มีการแท็กหรือว่าระบุตัวตนอัตโนมัติแล้วนะคะหลังจากที่ทาง Facebook ประกาศเตรียมที่จะปิดระบบจดจำใบหน้าเนื่องจากถูกวิจารณ์อย่างมากเลยค่ะถึงการละเมิดความเป็นส่วนตัวค่ะFacebook ประกาศที่จะปิดการใช้งานระบบจดจำใบหน้า 1,000 ล้านรายการนะคะที่จะระบุตัวตนของผู้ใช้ผ่านทางภาพถ่ายและวิดีโอแบบอัตโนมัติในเร็วๆนี้ค่ะหลังจากเผชิญกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์มานานว่าเทคโนโลยีนี้เข้าข่ายละเมิดความเป็นส่วนตัวมานานหลายปีนะคะแม้ว่าจะปิดระบบส่วนใหญ่ในโซเชียลมีเดียค่ะแต่ว่าการใช้งานเทคโนโลยีนี้เพื่อวัตถุประสงค์บางอย่างนั้นก็ยังคงมีอยู่อย่างเช่นเพื่อการบริการผู้พิการทางสายตาที่จะให้บรรยายรูปภาพนะคะแต่ว่าจะไม่ระบุชื่อคนในรูปรวมถึงการใช้ในเรื่องของการยืนยันตัวตนบุคคลเนี่ยก็ยังคงดำเนินการอยู่ต่อไปค่ะ หลังจากที่ทาง Facebook ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta แล้วก็เดินหน้าก้าวสู่การพัฒนาเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง Metaverse ได้ไม่นานค่ะทาง Microsoft เองก็กำลังประกาศปรับผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์เพื่อสร้าง Metaverse ในโลกเสมือนจริงด้วยเช่นกันนะคะที่เน้นบริการสำหรับทำงานในองค์กรธุรกิจร้านค้าโรงงานและที่น่าจับตาก็คือการประกาศร่วมมือพัฒนากับทาง Oculus ของ Facebook ถึงแนวทางการเดินหน้าเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงนี้ค่ะอีลอน มัสก์ประกาศเสนอขายหุ้นเทสลาบางส่วนนะคะหลังจากถูกผู้อำนวยการโครงการอาหารโลกขององค์การสหประชาชาติพูดถึงเขาแล้วก็เจฟ เบซอสขอให้ช่วยเหลือปัญหาความอดอยากของโลกพร้อมกับระบุนะคะว่าเงิน 6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนั้นสามารถช่วยเหลือคนได้มากถึง 42 ล้านคนที่กำลังเผชิญกับปัญหาความหิวโหยโดยทางอีลอน มัสก์ก็ได้ตอบกลับนะคะว่าพร้อมที่จะขายหุ้นเพื่อช่วยเหลือปัญหาเหล่านี้ค่ะหากเปิดเผยการทำบัญชีอย่างโปร่งใสนั่นเองค่ะมารับฟังเรื่องราวทั้งหมดนี้ได้นะคะกับรายการ Science and Tech Weekly Update ค่ะรับฟังได้หลากหลายช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ข้างล่างนี้เลยค่ะที่ www.thaipbspodcast.com นะคะหรือว่าจะฟังผ่านทางพอดแคสต์ของ Thai PBS ก็ได้นะคะอย่าลืมมาติดตามเรื่องราวในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมได้ค่ะกับรายการ Science and Tech Weekly Update ค่ะ